สวัสดีค่ะพี่วิวของเพจดูเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเพจน,นึงมีนาห้าเจ็ดข้อสามสิบเจ็ดนะคะข้อนี้เป็นเรื่องลำดับและอนุกรมโจทย์ให้ an มาเท่ากับ summation ของ k เท่ากับหนึ่งจุดหนึ่ง n ของ k หารด้วยสองกำลัง k n เป็นหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่าของถามหาค่าของลิมิต n เข้าใกล้ infinity ของสองกำลัง n คูณด้วยหกลบสาม an หารด้วยสแควรูท n กํลังสองบวกห้า n บวกหนึ่ง ทีนี้ก่อนที่เราจะหาลิมิตตัวนี้ได้เราก็ต้องไปหารูปทั่วไปของ an ให้ได้ก่อนถูกไหมคะเพืนพี่ลองเขียน an นะ an ของพี่ก็ต้องเท่ากับ1,2ส่วน2บวกด้วย2ส่วนด้วย2กลัง2บวกด้วย3ส่วนด้วย2กลัง3บวกไปเรื่อยๆถูกไหมคะบวกไปจนถึง n ส่วนด้วย2กำลัง n อ่ะลักษ,ษณะ an ลักษ,ษณะเนี้ยมันจะคล้ายกับอนุกรมของที่เป็นเลขคณิตหารด้วยเลขาคณิต มันมีหลักเลยว่าเวลาจะทำอย่างนี้นะคะให้เราเอาอ่าอันนี้คืออะไรถ้าเราดูในส่วนของที่เป็นในขาคณิตนะคะมันก็คือคูณด้วยหนึ่งส่วนสองไปเรื่อยๆถูกไหมคะให้เราเอาหนึ่งส่วนสองอ่ะคูณคูณ,คณไอลำไออนุก,กรมข้างบนเนี่ยก็คือหนึ่งส่วนสองเอเอ็นได้ไหมพอคูณมาลองคูณได้อะไรก็ได้เป็นคูณคูณอย่างนี้หมายความว่าต้องกระจายบวกใช่ปะเพราะฉะนั้นคูณทุกตัวนะคะมันก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนด้วยสองกำลังสอง บวกด้วย2ส,ส่วนด้วย2กําลัง3บวกด้วย3ส,ส่วนด้วย2กําลัง4ถูกไหมคะบวกไปเรื่อยๆบวกไปจนถึงมันก็เป็น n ลบ1ส่วนด้วย2กําลัง n แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ n ส่วนด้วย2กําลัง n บวก1อ่ะทีนี้จับมาลบกัน a อลบด้วย1ส่วน2องเหลือเท่าไหร่ก็เหลือหส่วน2อง a n, เนาะหส่วน2 a งจะเท่ากับตัวแรก1ส่วน2ไม่มีอะไรให้ลบด้วย สองส่วนสองกำลังสองลบกับหส่วนสองกำลังสองก็เหลือหนึ่งส่วนด้วยสองกำลังสองบวกด้วย3ามส่วนสองกำลังสมลบกับสส่วนสองกลังสา็เหลือ1นึส่วนสองกำลังสา่ะสี่วนสองกำลังสมันก็จะไปลบกับสามส่วนสกำลังสเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะไปจนถึงเอ็นลบหนึ่งส่วนสองกลังมันต้องเป็นเ ก็ต้องเหลือ1ส่วนด้วย2กลังเตัวสุดท้ายเนี่ยอันนี้ n ส่วน2กำลัง n ลบกับ n ลบ1ส่วน2ลัง n จะเหลือ1ส่วน2ลัง n แล้วนะมันจะเหลือตัวนี้จาก1 n ส่วน2 a เนี่ยลบถูกไหมคะเราอันนี้นะอันที่1ลบกับไอตัวที่2อันนี้นะคะเพราะฉะนั้น ตัวนี้เครื่องหมายติดลบนะก็จะเหลือลบ n ส่วนด้วย2อกำลัง n บวก1อ่ะมาดูก้อนข้างหน้า1ส่วน2ไปจนถึง1ส่วน2กำลัง n เนี่ยมันก็คืออนุกรมเลขาคณิตอนุกรมเลขาคณิตตามผลบวกของ n พจน์ได้ปะให้ออกเลยนะ 1> a 1วงเล็บ1ลบ r กำลัง n ก็คือ1ส่วน2หมดกำลัง n ถูกไหมคะ หารด้วย 1-R ลบ r ก็คือ1-1ลบ1ส่วน2ก็เหลือ1ส่วน2นี่1ส่วน2ตัดกันได้ไหมก้อนข้างหลังก็อามาติดไว้ N ส่วนด้วย2กำลัง N บวก1อันนี้คือ1ส่วน2 an. อ n เพราะนั้นพี่จะหา AN พี่ลบข้างบนนะอ่ะ A n. ก็จะเท่ากับเอา2ไปคูณถูกไหมคะเพราะนั้นก็คือ สองลบด้วย1ส่วน2กำลัง n คูณด้วย2ถูกปะก็กลายเป็น2ส,ส่วนด้วย2กำลัง n นคะลบด้วย2 n ส่วนด้วย2กำลัง n บวก1อ่ะพี่ได้ a n แล้วเอานี้เพื่อให้ง่ายเราเอาไปแทนในสิ่งที่เขาถามก่อน2กำลัง n ลบด้วย3คูณกับ เสองกำลัง n คูณด้วยวงเล็บ6ลบ3ามว่าถูกปะงั้นพี่หา3 a n ก่อน3 a n ก็เท่ากับคูณ3ามไป6ลบด้วย6ส่วนด้วย2อกำลัง n ลบด้วย6 n ส่วนด้วยสองกำลัง n บวก1ได้ไหมคะแล้วคราวนี้ทำไงต่อให้เอา6ลบ3ามใช่ไหมลบ3 a n 6ลบด้วย3 a n ก็จะเท่ากับ6ลบ6หายไปคูณลบเข้าไปก็เหลือ6ส่วนด้วย2กำลัง n นบวกกับ 6n ส่วนด้วย2กำลัง N บวก1่อ่ะขั้นต่อไปเอาสองกำลัง n นคูณสองกำลัง n นวงเล็บ6ลบ3กับ a ็ก็จะเท่ากับคูณสองกำลัง n นทั้งหมดถูกไหมคะเพราะอันนี้ตัดกันเหลือ6อันนี้ก็เหลือ6 n ส่วน2ก็คือ 6บวกด้วย 3n ใไ,ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ในรูปง่ายแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่เอาไปแทนนะคะสิ่งที่เขาถามก็จะกลายเป็นอันนี้ก็จะมาเท่ากับลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตของ6บวก 3n หารด้วยสแควรู root, n กำลัง2บวก 5n แล้วก็บวก1อ่ะกำลังสูงสุดข้างบนคือ n กำลังหนึ่งข้างล่างคือกำลังสองแต่อยู่ในสแควร์รูทเพราะ,ะนั้นก็คือกำลังหนึ่งเหมือนกันเราก็จะเอาเอนหารทั้งเศษและส่วนอันนี้ถ้าคนที่รู้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่ากำลังมันเท่ากันเราสามารถเอาสัมประสิทธิ์หน้ากำลังมาหารกันได้เลยถูกไหมข้อน,นี้ก็จะตอบสามเลยอ่ะแต่เดี๋ยวพี่แสดงให้สำหรับคนที่ยังนั้นอยู่เมื่อไหร่ก็ให้เราเอากำลังที่มากที่สุดหารทั้งเศษและส่วนนะคะซึ่งตอนนี้กำลังที่มากที่สุดคือหนึ่งเพราะนั้นหารไป ก็จะได้เป็น6ส่วน n บวกด้วย3 n ส่วน n ก็คือ3นะหารด้วยข้างล่างเราเอา n กํากำลัง2เออเอา n หารแต่เมื่อเข้าไปใน square root n จะกลายเป็น n กํากำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นมันมันก็จะเหลือ1บวกด้วย5ส่วน n กแล้วก็บวกด้วย1ส่วน n กํากำลัง2อ่ะทีนี้ลิมิตเข้าใกล้ Infinity ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น 6n เมื่อเอ็นมากขึ้น1อ็นอันนี้เป็นใกล้0ูนย์ 5, ส่วนเอ็นเป็น0 1นย์ส่วนเอ็นกำลัง2เป็น0ย์สุดท้ายมันก็จะเหลือเหลือสส่วนด้วยสแค a รรูทหก็คือ3ส่วน1เท่ากับ3เพราะนี้ข้อนี้ตอบ3ค่ะ